เป็นเส้นสีแดงของอาจารย์ถึงขาวเส้นตัดมันจะใช่นิสิตคณะบริหารธุรกิจนะครับต่อไปก็จะได้ขึ้นมาใช้เรียนกันนะครับก็จากตรงนี้เนี่ยก็มองเห็นตึกเก่าด้วยนะครับก็เพิ่งเห็นว่าทาสีอย่างสวยงามนะครับสีฟ้าสีขาวแล้วก็ถ้าใครสังเกตนะครับในตึกเรียนใหม่นี้ก็จะตกแต่งด้วยสีฟ้าแล้วก็สีขาวเช่นเดียวกันนะครับมันมีที่มานะครับก็คือเป็นเพราะว่าสีประจำของคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือสีฟ้านะครับเลยใช้สีฟ้าให้เป็นสัญลักษณ์ของตึกเรียนด้วยนะครับแล้วก็ที่ตึกแห่งนี้นะครับมีที่มานะครับนิดหนึ่งที่มาของตึกผมไม่ค่อยทราบแต่ที่มาของผมมันมีประวัติอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตามกำหนดการแล้วเนี่ยตึกเรียนใหม่เนี่ยมีกำหนดการสร้างตั้งแต่ผมเข้ามาเรียนใหม่แล้วล่ะแล้วก็ตามกำหนดการเนี่ยบอกไว้เลยว่าเนี่ยจะเสร็จตอนปีนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะเป็นปีที่อดเรียนตึกใหม่เนี่ยว่าตึกใหม่กำหนดการเสร็จตอนเราเรียนจบพอดีซึ่งว่าผมจบเอฟปุ๊บตึกนี้ขึ้นมาผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยนายอดใช้นะตึกใหม่เนี่ยแต่ว่าเราอะโชคดีนะบอกให้เราเป็นคนที่ได้เรียนตึกใหม่เลยนะในรุ่นเนี่ยมีคนเดียวเลยนะอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็แบบหรองั้นเชิญไปเรียนตึกใหม่ต่ออีกปีหนึ่งได้เลยนะก็เป็นที่ใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าเดือนหน้าใกล้ๆนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับก็เพื่อนผมเนี่ยก็เลยจะได้ใช้เรียนตึกใหม่ด้วยนะครับก่อนที่จะจบไปเอาเป็นว่าผมได้เรียนนานกว่าชาวบ้านละกันนะฮะก็เป็นที่มานะครับนิดนึงนะครับก็สำหรับตึกเรียนตึกนี้ได้มีหลายชั้นมากนะครับแล้วก็มีห้องเรียนเยอะเลยก็เดี๋ยวในอนาคตเด็กคณะบริหารธุรกิจทุกคนก็จะได้ขึ้นมาเรียนกันครับโอเคตั้งแต่นี้นะดีนะโอเคหนึ่งสองสามติดใครหรือเปล่าไม่รู้โอเคหนึ่งสองสามดีครับเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วแบบนี้หนึ่งสองสามโอเคโอเคต่อไปครับผมก็เชื่อว่านะครับทุกคนคงจะได้เห็นนะครับแง่มุมหลายๆสถานที่นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ในคณะบริหารธุรกิจที่ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าคงจะต้องไปเข้าเรียนแล้วนะฮะที่หลบมาช่วงพักมาแนะนำซะเต็มพิกัดเลยนะฮะก็สำหรับน้องๆ นะครับคนไหนนะครับที่อยากที่จะได้เข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้นะครับพี่ๆแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้น้องทุกคนนะครับถ้าสนใจอยากเข้ามาขอให้โชคดีแล้วก็ได้เข้ามาเรียนกันทุกคนนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับตึกใหม่ที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะได้เรียนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราอาจจะได้เจอกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะฝากไว้ด้วยนะกันนะครับผมฝากทัศน์ทิวแล้วก็ฝากผลงานของผมไว้ด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ